างรัฐบาลหลายๆที่ให้ความสนใจมากขึ้นเขามองว่าบิตคอยน์เนี่ยสามารถที่จะเป็นเทรดต่อความมั่นคงของประเทศได้ญี่ปุ่นเองตอนนี้ก็ส่งเสริมแล้วก็หลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยส่งเสริมคนที่สนใจบล็อกเชนสนใจบิตคอยน์กับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเมื่อมีข่าวจากต่างประเทศเขาตื่นเต้นกันมากเหรียญมันจะมี2ด้านมีคนสำเร็จกับมันก็ต้องมีคนไม่สำเร็จเหมือนกันถ้าคุณยังไม่ศึกษายังไม่รู้จักมันให้ดีพอนะครับมันมีโอกาสที่คุณจะเจ๊งจริงๆแล้วเหรียญมันน่าจะมีความน่าสนใจนะที่เราจะเข้ามาสู่การทั้งการเทรดแล้วก็การขุดด้วยถ้ายังไม่เข้าใจมันก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเอาไปเทรดแล้วเอาไปเล่นกันซะจนหมดเนื้อหมดตัวอันนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากเงินสกุลคริปโตเนี่ยมันมีคนฉลาดตรวจสอบ transaction verify ช่วยกันตรวจสอบอยู่แล้วข้อเสียของบิตคอยน์อันดับที่1คือมันเป็นสิ่งที่ไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันเราเจออะไรที่จะมันจะมาเปลี่ยนแปลงโลกแล้วเคอเรนซีหรือสกุลเงินตราเป็นสิ่งที่เราใช้แลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆตามมูลค่าของค่าเงินนั้นๆแต่ในโลกของเราทุกวันนี้ได้ถือกำเนิดสกุลเงินตราใหม่ที่ถูกบัญญัติชื่อไว้ว่าคริปโตเคอเรนซีคริปโตเคอเรนซีเป็นสกุลเงินตราในรูปแบบ not in physical กล่าวคือไม่มีลักษณะทางกายภาพให้เราสามารถจับต้องได้จึงแตกต่างจากสกุลเงินตราในโลกปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงมันอยู่ในโลกดิจิตอลเราจึงขอเรียกให้เข้าใจง่ายกว่าว่าสกุลเงินดิจิตอลบิตคอยน์เป็นสกุลเงินดิจิตอลตัวแรกที่ปรากฏโฉมขึ้นในโลกของคริปโตเคอเรนซีปัจจุบัน1เหรียญของมันมีมูลค่าหลายแสนบาทและไม่มีทีท่าที่จะกำหนดเพดานมูลค่าของมันได้วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักบิตคอยน์เหรียญปลุกกระแสการเงินของคนทั่วโลกที่อยากหามาครอบครองรวมไปถึงรัฐบาลทั่วโลกที่ตื่นตัวติดตามและได้จัดทำแผนที่จะควบคุมดูแลสิ่งเหล่านี้ในคลิปนี้เราจะมาขุดค้นหาคำตอบที่ว่าบิตคอยน์และเงินคริปโตเป็นอนาคตโลกหรือฟองสบู่ดิจิตอลบิตคอยน์หรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยยังไม่เคยมีในโลกนี้ก็มีคนขึ้นมา1คนเขาชื่อซาโตชินาโกโมโตเนี่ยนะมาเสนอไอเดียว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโลกเนี่ยควรจะมีวิธีการใหม่ในการใช้เงินตราแล้วก็กำหนดขึ้นมาว่ามันเป็นเงินตราดิจิตอลแบบนั้นคือบิตคอยน์เป็นหน่วยเงินดิจิตอลหน่วยแรกที่ออกมาและเริ่มมีคนที่เข้ามายอมรับมันเรียกว่าเป็นคนที่เข้ามาอดอปมันเป็นล้านล้านคนและทำให้เกิดดีมานด์ของการที่จะถือตัวคอยตัวนี้เอาไว้นะคะแต่ความน่ากลัวนะที่ต้องรับรู้ไว้ว่าไอ้คนเป็นล้านคนเนี้ยที่ถือบิตคอยอยู่อะแต่ 40% ของมูลค่าบิตคอยในโลกเนี้ยถูกถืออยู่ในมือของคนแค่พันคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่ามีคน 1,000 คนที่ควบคุมวอลุ่มจำนวนบิตคอยทั้งหมดในโลกนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเกิดคนพันคนนั้นนึกจะทำอะไรขึ้นมาปี2013นะครับตอนนั้นผมทำงานเป็น Investment Banker แล้วก็ไปเจอกราฟอันนึงที่เรียกว่าบิตคอยตอนนั้นราคามันขึ้นไปถึง $1,000มันเคยทำให้ผมเริ่มสนใจสุดท้ายผมก็เลยศึกษาอ่านไวท์เปเปอร์ของมันที่มันออกมาตอนปี2008เขาก็เขียนลงไปในไวท์เปเปอร์หรือเอกสารทางวิชาการการจะทำอะไรต้องมีกติกาเพื่อให้มันแตกต่างไปจากเงินซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันที่มันมีข้อเสียว่ามันสามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆตามแต่รัฐบาลแต่ละประเทศจะอยากทำแม้ว่าบางรัฐบาลมีการเอาทองไปค้ำไว้แต่บางรัฐบาลไม่ต้องเอาทองไปค้ำไว้อยากพิมพ์เท่าไหร่ก็พิมพ์นี่เขาก็มองเห็นว่าถ้ามันซัพพลายไม่มีวันหมดสิ้นแบบนั้นเนี่ยมูลค่ายังไงมันก็ลดต่อให้เปลี่ยนเป็นเหรียญดิจิตอลมันก็ลดงั้นโดยคอนเซปต์เนี่ยเขาจึงกำหนดว่าไอเหรียญที่เขาจะสร้างขึ้นมาเป็นเหรียญแรกเนี่ยซึ่งเรียกว่าบิตคอยน์เนี่ยจะต้องมีปริมาณจำกัดเพื่อให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาในอนาคตที่รันไปตลอดเนี่ยเขาก็กำหนดว่า21ล้านเหรียญผมเองครับรู้จักบิตคอยน์มาจากไม่วันหนึ่งผมไปที่บ้านเพื่อนเพื่อนผมเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เหมือนกันแต่เขาเคยไปทำงานที่ญี่ปุ่นมาพอเขากลับมาที่เมืองไทยผมก็อยากรู้ว่าเขาทำงานอะไรก็ไปคุยไปที่ห้องพอไปถึงที่บ้านสิ่งที่ผมเห็นผมเป็นเครื่องนึงมันตั้งอยู่แล้วมันก็เสียบสายแลนอยู่ก็ถามว่าที่เครื่องอะไรเครื่องขุดทองคือยังไงผมก็ไม่เข้าใจเขาก็เลยอธิบายให้ผมฟังพอหลังจากนั้นผมก็ยังไม่ค่อยสนใจอะไรผมจนผมมาหาข้อมูลด้วยตนเองก็เลยรู้ว่าเอ้ยนี่มันคือเครื่องขุดบิตคอยน์นะเข้าสู่วงการนี้ก็ตอนสักประมาณปีกว่าๆแล้วนะฮะในช่วงที่ว่าเหรียญมันราคาพุ่งขึ้นมาก็เลยความสนใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเหรียญมันน่าจะมีความน่าสนใจนะที่เราจะเข้ามาสู่ทั้งการเทรด
แล้วก็การขุดด้วยครั้งแรกที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเทรดก่อนเราก็รู้จักบิตคอยน์แล้วก็เทรดบิตคอยน์ไปสักพักนึงก็เริ่มรู้จักเหรียญอื่นๆตามมาแล้วก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีตั้งหลายเหรียญนะที่เราสามารถลงทุนได้หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มสนใจในเรื่องของการขุดด้วยทำเหมืองด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีปัญหาเราเทรดไปเทรดมามันก็ติดดอยนะอยู่ๆเหรียญมันราคาลงแต่เรามาสนใจสายขุดเพราะว่าเฮ้ยมันก็ขุดได้เรื่อยๆเหมือนได้เหรียญในราคาต้นทุนเราก็เลยกระจายความเสี่ยงคือตามปกติโดยทั่วไปเราจะรู้จักในนามของบิตคอยน์แต่แท้ที่จริงแล้วบิตคอยน์เป็นหนึ่งในคริปโตเคอเรนซีซึ่งมีโดยประมาณใน 1,300 เคอเรนซีนะครับทั่วโลกก็จะมีการนำเอาคริปโตเคอเรนซีของตัวเองออกมาเพื่อที่จะระดมทุนแต่อย่างไรก็ตามในความเข้าใจที่คาดเคลื่อนบิตคอยน์เนี่ยแน่นอนอาจจะเป็นตัวแทนหรือมีเดียมที่เป็นเงินนะครับแต่ก็ยังมีคริปโตเคอเรนซีมากมายที่ไม่ใช่เงินนะครับแต่ทำหน้าที่ในการทำเป็นสมาร์ทคอนแทรคหรือการธุรกรรมสัญญาที่เป็นตัวแทนสิ่งมีค่าชนิดหนึ่งอีกหนึ่งข้อเท็จจริงที่ใครหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าจากจำนวนเงินทั้งหมด21ล้านเหรียญของบิตคอยที่ถูกขุดค้นพบแล้วราว17ล้านเหรียญมีคนเพียง 1,000 คนเท่านั้นที่กำลังครอบครองเหรียญกว่า 40% ของทั้งหมดเราเรียกคนที่ถือเหรียญจำนวนมากเหล่านี้ว่าปลาวาฬนี่เป็นเพียงแค่คำนิยามในตัวบิตคอยน์ของแต่ละคนซึ่งบิตคอยน์นี้ก็เป็นเพียงหนึ่งในสกุลเงินของคริปโตเคอเรนซีที่ปัจจุบันเกิดขึ้นมาแล้วมากกว่า 1,300 สกุลเงินและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและรวดเร็วมากแล้วคุณพร้อมที่จะมานั่งให้พวกเขาเหล่านี้เล่าเรื่องคริปโตเคอเรนซีให้คุณฟังแล้วหรือยังผมมองว่ามันเป็นทั้งสกุลเงินแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้บวกกันคือเราสามารถที่จะใช้เป็นเหมือนเงินที่ใช้จ่ายซื้อของอะไรก็ได้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะทำการเก็บคริปโตเคอเรนซีนะครับเหมือนกับทองคำก็ได้แล้วก็คือมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยพื้นฐานของมันตอนที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีการทำงานให้กับเน็ตเวิร์กของเหรียญนั้นๆนะครับก็คือตัวอย่างก็คือว่าในการถึงว่าเราโอนเงินเข้าหากันรายการการโอนเงินเนี่ยยังไม่ถูกนำไปใช้คำนวณจะต้องมีใครสักคนหนึ่งเพื่อหยิบรายการเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาคอนเฟิร์มว่ามีการคำนวณนะข้อมูลนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็ซับมิดผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้ามาในเน็ตเวิร์กพวกที่ทำหน้าที่เนี้ยเขาเรียกว่าเป็นไมเนอร์แต่ในความเป็นจริงเนี่ยพวกนี้คือการใช้ฮาร์ดแวร์หรือเครื่องมือของเขาเนี่ยเพื่อทำการคำนวณผลแล้วก็ส่งผลที่คำนวณได้เนี่ยเข้าสู่ระบบผมมองว่าในแง่ของถ้ามองเรื่องของการลงทุนนะครับการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีก็คือการลงทุนที่เรามองเห็นอนาคตว่าเทคโนโลยีจะมาเปลี่ยนโลกใหม่ๆยังไงได้บ้างแต่เพียงแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ง่ายเนี่ยส่วนตัวความเชื่อเนี่ยเราก็เชื่อว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายขนาดนั้นแล้วก็พื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ต้องดูดีๆว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยเราตรวจสอบมันดีหรือยังก่อนที่จะลงทุนในอะไรก็ควรจะอย่างน้อยที่สุดก็ลงทุนในความรู้ลงทุนในตัวเองก่อนที่จะเริ่มลงทุนอย่างอื่นเรียกว่าทุกคนพูดถึงมันดูตื่นเต้นดูเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังมากๆมีเหรียญมันจะมี2ด้านมีคนสำเร็จกับมันก็ต้องมีคนไม่สำเร็จเหมือนกันคือในส่วนของตัวคอมมูนิตี้แน่นอนครับมันเป็นหนึ่งในเหมือนว่าอีโคซิสเต็มของตัวคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วนะครับมันต้องมีเหมือนกับว่าคอมมูนิตี้ที่สนับสนุนเหรียญนั้นหรือผู้คนที่เหมือนกับว่าเชื่อในเหรียญนั้นตรงนั้นครับเพื่อทำให้เหมือนกับว่าคือตัวเหรียญตรงนั้นนะครับสามารถที่เติบโตขึ้นไปได้ในอนาคตเพราะว่าถ้าไม่มีกลุ่มของคอมมูนิตี้ตัวนี้เลยนะครับการที่จะทำให้บุคคลรอบข้างรู้จักเนี่ยครับนอกจากการตลาดแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากผมมองว่าก่อนจะลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยต้องลงทุนศึกษาให้เข้าใจเป็นอย่างดีก่อนที่จะเริ่มก้าวเข้าไปในโลกใบใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องเรียกว่าดูคนรอบข้างดูกระแสสังคมรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ดูข้อมูลเชิงลึกของแต่ละอันที่เราเจอเยอะก็คือคนยังไม่ได้ลงทุนในตัวเองเลยยังไม่ลงทุนในความรู้เลยแต่เริ่มจากการไปก๊อปปี้คนอื่นคนบอกมาว่าดีก็ซื้อตามอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็อันตรายยากนะคะที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีจะมาแทนหน่วยเงินต่างๆของโลกเลยเนี่ยแต่เรียกว่ามันจะต้องเป็นการที่ต้องแทรกซึมเข้าไปอย่างช้าๆนะคะแล้วมันน่าจะต้องเดินไปคู่กันในอนาคตนะคะเพราะว่าตัวคริปโตเองนอกจากว่ารัฐบาลอยู่ๆจะบอกว่าต่อไปเงินประเทศชั้นเนี่ยจะกลายเป็นคริปโตแล้วอันนั้นอ่ะใช่อันนั้นคือคริปโตก็จะเข้ามาแทนหน่วยเงินของประเทศนั้นเลยแต่รัฐบาลก็ต้องเข้ามายินยอมและสนับสนุนด้วยแต่ถ้าเกิดรัฐบาลของแต่ละประเทศยังครึ่งๆกลางๆอยู่นะคะ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคริปโตก็จะเข้ามามีบทบาทนะในการที่จะเป็นทางเลือกที่ควบคู่ไปกับหน่วยเงินปกติเทคโนโลยีมันไปเร็วกว่ากฎหมายยังไงถ้าเกิดรอกฎหมายมันก็ไม่ทันแต่ว่าถ้าเกิดเราลองเอาใช้ก่อนเฮ้ยมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเราได้ลองเรารู้แล้วเรียนรู้กับมันแล้วส่วนกฎหมายถ้าเกิดในอนาคตว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ต้องยอมรับตามกฎหมายซึ่งในวันนี้เนี่ยคนก็มีความเข้าใจผิดว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นเงินหมดเลยทุกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่น Power Ledger เนี่ยก็เป็นคริปโตเคอเรนซีที่ทำหน้าที่เป็นสมาร์ทคอนแทรคในการแลกเปลี่ยนพลังงานหรือซื้อขายพลังงานเป็นต้นนะครับไม่ใช่ว่าไปแลกเป็นเงินได้อย่างเดียวเพราะเนื่องจากคริปโตเคอเรนซีนี่มีหลายสกุลที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็น Bitcoin Ethereum Ripple NEO อะไรต่างๆมากมายซึ่งแต่ละตัวนี่ก็มีคุณสมบัติและการทำธุรกิจที่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับเหรียญบาทที่มีเพียง100สตางค์แต่เหรียญ Bitcoin หรือคริปโตเคอเรนซีต่างๆสามารถมีมูลค่ามากถึง100ล้านจุดต่อ1เหรียญทำให้มันสามารถจะเพิ่มมูลค่าได้อย่างไม่รู้สิ้นสุดซึ่งค่าเงินเหล่านี้ถูกควบคุมโดยบล็อกเชนเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้ข้อมูลดิจิตอลสามารถนำมาใช้แลกเปลี่ยนกันได้ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกแล้วพวกเขาจะมาช่วยเราขยายความคำว่าบล็อกเชนให้คุณเข้าใจกันครับมันเป็นเหมือนกับฐานข้อมูลเนี่ยนะครับที่เหมือนกับว่าเป็นฐานข้อมูลแบบกระจายถามว่าคืออะไรแล้วฐานข้อมูลคืออะไรก็มองว่าคือมันเป็นที่ไว้เก็บข้อมูลดิจิตอลอะไรก็ตามแต่ที่เราเขียนไว้ตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันพิเศษที่ว่าคือพอเขียนลงไปแล้วครับมันกระจายไปทั่วโลกแล้วก็พอกระจายไปทั่วโลกแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปแก้ไขข้อมูลตรงนี้ครับเราแก้ไขไม่ได้ในเชิงทฤษฎีเราเข้าใจกันว่าคือถ้าเขียนกฎอะไรลงไปแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับคือต้องบอกว่าด้วยที่บล็อกเชนนะครับถ้าเราออกแบบกฎมาว่าคือกฎตัวนี้สามารถที่เปลี่ยนแปลงได้หรือเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับถ้ามีคนเห็นด้วยมากกว่า 50% หรือมากกว่ากฎก็สามารถที่เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับตัวประชาธิปไตยที่เราโหวตกันนั่นนะครับก็คือกฎมีมาแล้วอยากเปลี่ยนกฎเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ถ้าให้คนเห็นภาพง่ายๆนะครับบล็อกเชนเป็นอินเทอร์เน็ตละกันนะครับบิตคอยน์เป็นเหมือนกับ Facebook ที่มา disrupt วงการหนึ่งแต่ตอนนี้เรายังไม่มี Uber ยังไม่มี Airbnb ที่มา disrupt วงการอื่นเลยแต่แชร์ infrastructure อันเดียวกันที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถมี product ที่เรียกว่า Bitcoin มี product ที่เรียกว่า Ethereumใช่ไหมครับมันจะมีหลาย product มากเลยแล้วก็มี purpose ที่แตกต่างออกไปเป็นแพลตฟอร์มให้คนสามารถสร้างอะไรใหม่ๆได้แต่ goal หลักๆของ blockchain เนี่ยคือเอาคนกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าออกนะครับเพราะมันเป็น layer ที่2ของอินเทอร์เน็ตทำให้เราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางอีกต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างเก่าๆอุตสาหกรรมเดินเรือเริ่มมาถามเราแล้วว่าเออจะเอา blockchain เนี่ยมาล็อกระบบซื้อขายลูกค้ายังไงอุตสาหกรรมเดินเรือพวกชิปปิ้งเนี่ยต้องการที่จะมีคนขนของขึ้นโกดังเขาอยากจะบล็อกเชนมาใช้ว่าลูกค้าเขาทั่วโลกเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ไอ้ความที่ exact หรือมีความที่ต้องใช้ข้อมูลเยอะมากเนี่ยเอามาจัดเก็บข้อมูลยังไงให้มีระเบียบแล้วนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ค่าใช้จ่ายถูกลงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผมว่าค้าปลีกวิธีการใช้ช้อปปิ้งคนมันแตกต่างไปคนต้องการที่จะเปรียบเทียบสินค้าก่อนซื้อได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกในการซื้อของระบบบล็อกเชนเนี่ยก็จะมีการมาเก็บข้อมูลทั้งลูกค้าแล้วก็ข้อมูลของผู้ที่จะมาขายของเนี่ยให้มันแมทช์กันได้เร็วขึ้นและทราบถึงราคากลางได้เร็วขึ้นภาครัฐก็จะใช้บล็อกเชนได้โดยการที่ว่าอนาคตเนี่ยระบบจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยบ้านเราเนี่ยราคากลางมันถึงสังเกตไหมครับเวลาประมูลงานก่อสร้างเนี่ยราคากลางมันสูงเกินไปถูกเลยครับมันมีสูงขึ้นเยอะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือเปล่าอนาคตบล็อกเชนจะทำให้การมาบิดงานเนี่ยมันโปร่งใสขึ้นราคากลางจะลงมาถูกต้องแล้วไม่มีการมาจ่ายทอนตังใต้โต๊ะไม่มีการมาโกงระบบ payment gateway ตรงเนี้ยผมว่ามันจะโปร่งใสขึ้นในการเอาบล็อกเชนมาใช้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐรวมไปถึงการเลือกตั้งในอนาคตที่บ้านเราจะมีการเลือกตั้งเนี่ยเราจะยอมให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไหมบล็อกเชนจะมาช่วยในการจัดทำทั้งเรื่องระบบทะเบียนระบบเรียกว่าประชากรไทยเนี่ยจะเก็บเป็น e-catalogใช่ไหมครับประเทศอินเดียทำแล้วนะครับที่เราชอบว่าอินเดียเนี่ยล่าช้ามีคอร์รัปชันในอินเดียมีเรดเทปเนี่ยแต่ราชการอินเดียตอนนี้ e-catalog ประชากรอยู่ในระบบบล็อกเชนแล้ว
กระทรวงมหาดไทยบ้านเราก็กำลังคิดจะทำครับและผมหวังว่าจะทำให้เร็วและทันเพราะเรามีแค่70กว่าล้านคนอินเดียนี่ตั้งพันกว่าล้านคนยังทำได้แล้วโดยคอนเซปต์เนี่ยบล็อกเชนเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยแม้ว่ามองในมุมซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ปฏิวัติวงการเรื่องของการเก็บข้อมูลทั้งหมดตอนนี้ข่าวเนี่ยหลายประเทศเนี่ยหรือแม้แต่สถาบันทางการเงินเนี่ยปฏิเสธบิตคอยน์แต่ว่าหยิบเทคโนโลยีของบล็อกเชนไปใช้เพราะว่าเขาเชื่อว่ามันเป็นเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลหรือว่าการใช้ข้อมูลซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นใช้คำนี้ดีกว่าคือมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เลิศล้ำแต่ว่าทุกคนเนี่ยปฏิเสธมันไม่ได้นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะในโลกของคริปโตเคอเรนซียังมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากในตอนหน้าเราจะกลับมาฟังวิธีการขุดบิตคอยน์อย่างละเอียดโดยพร้อมเพรียงกันที่นี่และพบกันครับ